sorry, it's DJ. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านนะคะมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศช่วงเช้าของฟาร์มไก่เนาะค่ะบรรยากาศข้างๆก็จะมีฟาร์มม้าเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ทะเลหมอกค่ะมืดตึ๊บค่ะพี่น้องป้องไปอันนี้นาฟาร์มเนาะค่ะนี่นาฟาร์มนาฟาร์มของเราอันนี้กับบริเวณรอบๆเนาะค่ะพี่น้องป้องไปตะเว้นเนี่ยค่ะตะเว้นถึงแม้ตะเว้นจะขึ้นแต่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เนาะค่ะยอดหญ้าของเฮาเนาะค่ะก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำก้อนเนาะค่ะน้ำแข็งน้ำก้อนมืดสุอันเนาะลูกพี่น้องป้องไปอากาศเย็นมากๆเนาะค่ะเฮากับสิได้เลี้ยงไก่เนาะค่ะกำลังอุ่นเครื่องอยู่ค่ะตอนนี้กำลังอุ่นฮีตเตอร์อยู่ค่ะทำการเทสฮีตเตอร์อุ่นฮีตเตอร์เทสฮีตเตอร์เนาะค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเป็นก้อนน้ำแข็งมืดเบิ่งในเปียงโอ้ยเบิ่งในเปียงถามว่าฟาร์มไก่เราจะมีวิธีการเลี้ยงไก่ยังไงก็ติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะพี่น้องนังแน่เปียงทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยอันนี้เป็นถังน้ำมันเนาะค่ะพี่น้องถังน้ำมันที่มันพังถังน้ำมันที่มันนั่นหัวเนาะค่ะมันแตกเอ้ยเบิ่งในเปียงเอ้ยหนาวหนาวแห้งเนี่ยค่ะบรรยากาศชื้นมันเหมือนทะเลหมอกเลยเนาะค่ะทุกอย่างเป็นน้ำแข็งหมดเลยยืดยอดหยายอดหยังกับเป็นน้ำแข็งเป็นแม่คะนิ้งเนาะค่ะแต่ว่าคะนิ้งแห้งเกินไปเนาะค่ะพี่น้องมันจะคะนิ้งแรงเกินไปเนาะค่ะนะคะทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยน้ำเปิดบ่ได้เด้อพี่น้องน้ำนี่เปิดบ่ได้เนาะค่ะไม่สามารถเปิดน้ำได้เลยช่วงเช้าเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งเปิดไม่ได้ค่ะไม่ว่าคุณจะเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้อันนี้หน้าฟาร์มเนาะค่ะชื้นหมอกแห้งอีหลีพี่น้องมันหมอกมันเป็นตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ4ถึง5องศาค่ะช่วงเช้าอากาศตอนเช้ามันติดลบหลายเนาะค่ะทุกอย่างเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นเทิงหลังคาเบิ่งเนี่ยค่ะโอ้ยอยากให้เห็นใกล้ๆเนาะค่ะแต่ว่าขึ้นไปบ่ได้ซูมเป็นได้ซูมก็บ่ได้ค่ะเห็นบ่ชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องเป็นละอองเหมือนกับก้อนน้ำแข็งนะคะอธิบายบ่ถูกค่ะหนาวมากๆค่ะขนาดนกเบิ่งพี่น้องนกกอดกิ่งไม้ยังอยู่ได้นกยังอยู่ได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อโอเคจ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ